เป็นมือใหม่ในการเทรดแต่อยากเริ่มต้นทำกำไร ต้องทำยังไงในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ครับก็ถ้าใครที่ยังมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ jpg นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับคุณไดด้นนนนะผมจโแปั่เอคก็ กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์าน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ยน้าเลยนะ ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแน l ของผมด้วยนะครับเพราะช n น l ของผมนะครับจะเป็นช n น l ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวนันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณนะตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับคลิปวิธีการที่มือใหม่สามารถใช้ในการเริ่มต้นทํากําไรจากการเทรดได้นั่นเองนะครับผมซึ่งการเทรดที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือเทรดกับตัวของโบรกเกอร์ IQ Option นี่นะครับหรือว่าคุณจะเทรดกับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ที่ผมมาแนะนําของ IQ Option เนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเชื่อว่าใครหลายคนนะครับที่เป็นคนไทยนะครับและกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะเคยได้ ยินชื่อของโบรกเกอร์ IQ Option มาบ้างไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าโบรกเกอร์นี้ก็เปิดให้เล่นในไทยและก็คนไทยเนี่ยเล่นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะผมแล้วอยากเริ่มต้นทำกำไรจากการเทรดนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการให้นั่นเองนะผมว่าคุณต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของผมกันเลยดีกว่านะครับว่าผมสามารถทำได้นั่นเองนะครับ ผลลัพธ์ตรงนี้นะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคลิป,ปลที่เราที่ผมทำจำบันทึกไว้นะครับสามารถกดเพลงกดท็อตได้ปกตินั่นเองนะครับผมเป็นคลิปที่ผมบันทึกไว้ตอนทําการเทรดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นัจริงๆเลยนั่นเองนะครับผมผมเทรดมาทั้งหมดเนี่ยสวันนะครับแล้วก็ได้กําไรสุดที่อยู่ที่ประมาณ70เหรียญนั่นเองนะครับผมอัตราวินเลทอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงเกนั่นเอง นะครับผมซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วมือใหม่เนี่ยถ้าไม่เคยเทรดมาก่อนเลยจะทําได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือว่าผมตอนนี้นะครับสร้างกลุ่มแจกสักนณลมาให้นั่นเองนะผมซึ่งนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ผมเอามาจากกลุ่มแจกสัญกณนะครับผมแจกเองแล้วก็เทรดเองด้วยนั่นเองนะครับเทรดไปทั้งหมด3วันนะผมได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณ70ดอลลาร์นั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่1,000เหนนรียญนั่นเอง นะครับผมโอเคเราไปดูก so ok, de ันเลยดีกว่านะครับผมก็น่ากดเพรดสักคู่หนึ่งนะผมนี่นะครับเป็นบัญชีจริงนะครับสามารถกดฝากกดถอนได้ปกตินะครับเปลี่ยนเป็นบัญชีทดลองให้ดูด้วยนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับบัญชีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไม้แรกกันเลยดีกว่านะผมว่าผมทําการเทรดไปเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ไม้แรกผมได้ทําการเปิดออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเปิดไปอยู่ที่20ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เล่นอยู่ในกราฟ1นาทีนั่นเอง นะครับจะจบใน60วินาทีนั่นเองเดี๋ยวผมอนุญาตเร่งสปีดวิดีโอแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ที่1,015เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าการเทรดตัวนี้นะผมผมก็นําไปแจกในกลุ่มแจ็กซ์ซีโน่ของผมด้วยนั่นเองนะครับวันที่ผมเทรดนะผมก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ IQ Option นะครับวันที่6เมษายนนั่นเองนะผมหรือว่า6พฤษภาคมนั่นเองนะครับเวลา1ทุ่ม50นาที นะครับอันนี้เป็นไม้แรกที่ผมทําการเปิดไปเราไปดูวันต่อไปกันเลยดีกว่านะผมเพราะว่าวันที่6พฤษภาคมเนี่ยนะครับสัญกลมันมาน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ในวันที่7นะผม7เมนะผมพฤษภาคมตอนนี้เงินในบัญชีเนี่ยอยู่ที่1,015ดอลลาร์นั่นเองนะผมจากเมื่อวันที่เราจบไว้นะครับก็ตอนนี้อยู่วันที่7พฤษภาคมแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้จะทํากําไรไปได้เท่าไหร่นะครับ ไม้นี้นะครับผมเปิดไปอยู่ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมพอดีว่าไม้ก่อนอันนี้มันเสียนะครับไม้นี้ก็เลยมานิเกลขึ้นมาเป็น50ดอลลาร์นั่นเองนะครับทาให้ตอนนี้เนี่ยเงินในบัญชีเหลืออยู่ที่945ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลั์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยก็จบไปแล้วนะครับไม้นี้ก็ชนะมานั่นเองนะผมบวกอยู่ที่43.50ดนอลลาร์นั่นเองนะครับเงินในบัญชีตอนนี้ก็อยู่ที่1 1039เหนั่งรัน่นะมริบเรับ เดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังคงอยู่ในวันเดิมนะผมวันที่7พฤษภาคมนะครับแต่วันนี้ค่าหมานั่นเองนะผมไม่ได้อัดคลิปตลอดเวลานะครับคู่เงิน AUD USD นะผมวันนี้ผมกดคอขึ้นไปนะครับอยู่ที่20ดอลลาร์นรั่นเองนะผมจะราไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่1,056.60ดอลลาร์แล้วน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็สัญล็อตตรงนี้นะครับผมก็ไปแจกในกลุ่มแจกสัญล็อตด้วยน,นั่นเองนะครับอันนี้ข้ามาอยู่ในวันที่8พฤษภาคมนะผมเมื่อวานเนี่ยเราเทรดไปแค่2องสัญล็อนั่นเองนะผมเทรดไป2ครั้งนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตมาจบที่อยู่ประมาณ1,059กว่าเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดไม้อีกหนึ่งไม้นึงนะผมกดพุทมานะครับ คู่เงิน USD JPY ได้กำไรมาอยู่ที่16.80ดอลลาร์นั่นเองนะผมไม้นี้ชนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชนะจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลย โอเคนะผมก็ไม้นี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับได้กำไรมาอยู่ที่16.0 8เหรียญนะครับตอนนี้เงินในบัญชีเนี่ยอยู่ที่1,073.40เหรียญแล้วนั่นเองนะผมนี่คือวิธีการทำกำไรง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้นะผมเพียงแค่เทรดตามผมนั่นเองนะครับซึ่ง3วันนี้สมาชิกในกลุ่มก็เทรดไปประมาณ4มน้นะั่นเองนะผมเทรดตามผมแล้วก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ สามารถเริ่มเทรดเริ่มทำกำไรได้โดยที่คุณไม่จปต้องมีความรู้เลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะแจกสัญญาณให้นั่นเองนะครับว่าคู่ไหนกดขึ้นหรือกดลงเวลาไหนนั่นเองนะครับซึ่งเวลาในการแจกซิกเนตผมในกลุ่มนะครับอยู่ที่2องทุ่มถึงสามทุ่มของทุกวันนั่นเองนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตัวอย่างดีกว่านะผมว่าในกลุ่มเนี่ยแจกสัญญาณจริงแล้วสามารถทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะผมมีการแจกจริงหรือเปล่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเทรดกันจริงหรือเปล่านะครับไปดูกเลย นี่เป็นรูปภาพที่ผมทําการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับเป็นมาจากกลุ่ม Signal Provider นะผมซึ่งเป็นกลุ่มในแชท a c e b o o k ของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ทําขึ้นมาไว้เพื่อแจก Signal ในการเทรดให้กับสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพนะครับ เห็นไหมครับบล็อกเกอร์ที่ใช้เป็นบล็อกเกอร์ของ IQ Option นะผมภาพมาันจะแตกไปบ้างเพราะว่านี้ผมขยายจอใหญ่เข้าไปให้ดูนะครับซูมเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้คือผมแจกสัญลล์แล้วนะผมก็ AUDJPY พุทอันนี้หมายความว่าให้เรากดพุทนะผมปุ่มสีแดงนะครับอธิบายสักลน้อยละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักในส่วนของพุทหรือคอนะผมคอเนี่ยก็คือเป็นการคาดเดาว,ว่าราคาตลาดคู่เงินนั้นเนี่ยมันจะขึ้นนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าพุทเนี่ยก็คือคาดเดาว่ามันจะลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็แจกสัญลล โก้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็เทรดไปนั่นเองนะครับ AUDJPY ขออภัยด้วยที่ไม่มีรูปใหญ่นะพอดีว่าไม่ได้บันทึกไว้นั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับชนะไปนั่นเองนะครับเพราะว่ากดพุทมานะผมเห็นไหมครับรูปมันเล็กหน่อยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วีดนะผมผมก็ถามคนในกลุ่มว่าชนะใหม่อันนี้ก็ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะครับอ่าเนี่ยครับผมชนะอันนี้เขาก็ส่งหลักฐานมาให้ดูนะครับ บวก8ดอลลาร์นะผมคนนี้นะครับชนะแล้วก็คนนี้ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะครับ AUD JPY นะครับเห็นไหมครับวินวินนะผมชนะค่ะนะครับ อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะผม AUDJPY เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการกด call น,นั่นเองนะผม AUDJPY call เลยด y อันนี้คือเป็นสัญญาณที่ผมแจ้งเตือนไปในกลุ่มนะครับว่าให้เขาทําการเลือกคู่เงิน AUDJPY นะครับแล้วก็เตรียมกด call น,นั่นเองนะผมพราผมพิมพ์ go นะครับก็คือ call อน,นั่นเองครับแล้วก็เตรียมดับเบิรนี้คือเราแพ้นั่นเองนะครับก็เลยมีการมาติเกียวขึ้นไปนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับวินวินชนะเรียบร้อยน,ะนะั่นเองนะผม วินแล้วนะครับวินวินนะครับรอบสานะครับแล้วก็ยาวหน่อยชนะนะครับเพราะว่าอันนี้เรามีการมานีเกี่ยวด้วยอันนี้เขาก็ส่งรูปภาพมาให้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับวินแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับวินแล้วนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ดูนั่นเองนะครับ AUDJPY นะครับกดขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับเป็นคู่เงิน AUD USD นะผม AUD USD for put r e a d y นะผมแล้วก็โกนะครับอันนี้หมายความว่าให้ทำการเข้าทั้งทีนั่นเองนะครับแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของผมนะครับ AUD USD แล้วก็ชนะไปนะครับ อ่า uh, USDCHS เนี่ยคืออันนี้มันลงไปก่อนหน้านะผมก็คืออ่ามันกดลงไปก่อนนั่นเองครับก็เลยไม่ได้เข้าจังหวะนี้นะครับขอย้ำหนึ่งครั้งนะผมว่ารูปภาพที่ผมให้โชว์ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนะครับที่สามารถทํากําไรได้จริงแล้วก็ทํากําไรได้ทุกวันจากการเทรดนั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองและเป็นคนจริงๆไม่มีหน้ามาทั้งสิ้นนะผมขอย้ําเลยตรงนี้นะครับ เนี่ยนะผมส่งรูปภาพให้ดูด้วยนะครับคนนี้นะครับ AUD USD ครับบวกที่16ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเล็กน้อยนะผมเพราะว่าอ่าย้ายกลุ่มมานั่นเองนะครับพรดีว่ากลุ่มเก่าสมาชิกมันเตนะครับอันนี้ Euro USD Put Lady Go นะผมแล้วก็อันนี้เนี่ยช้าหน่อยนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะครับแล้วก็เตรียมดับเบิลอันนี้คือเราแพ้ไม้แรกนะผมแล้วก็ดับเบิลมาไม้ที่2แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับนี่นะครับชนะแน่นอนนะครับ อันนี้ก็บอกว่าวินวินวินกันนั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสัก4 5ถึงหาสัญลักษณ์แล้วกันนะผมจะได้เห็นกันไปชัดเลยนะครับว่าผมไม่ได้โกหกและสัญลักษณ์ที่ผมแจกเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้จริงนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับ gbp cad นะผมพุทเลดี้นะแล้วก็โกนี่คือเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิลอันนี้เสียไปแล้วก็ดับเบิลมาแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับแล้วก็วินนะครับเย้วินไหมครับผมถามไปนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่าวินวินนั่นเองนะครับ ถ้านี้เขาใช้บัญชีทดลองเล่นก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้เป็นวันแรกของเขานะครับเขาก็เลยใช้บัญชีทดลองเล่นไปก่อนนั่นเองนะครับวินนะครับผมแต่นี้ผมใช้บัญชีจริงจนะเห็นไหมครับเป็นสีเขียวนะครับวินครับเสียดายไม่ถันไมยแรกอันนี้ก็วินไปนั่นเองนะผมนะครับขอบคุณนะครับคุณปอมีความหวังเลยนะผมก็อันนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มนั่นเองนะครับเป็นวันแรกของเขาครับอันนี้นะครับยูโร G B P ีพีนะฟอร์พุชเกตเลดี้นะผมแล้วก็โกอันนี้คือกดพุชเข้าทันทีนั่นเองครับวินวินวินนะ ดีกว่าเมื่อวานนะผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดมันค่อนข้างแย่นะครับ USD CHF Lady Go นะผมอันนี้ผมลืมพิมพ์นะผมว่า call หรือ put นะครับสมาชิกเขาก็เลยถามมาว่า call หรือ put นะผมแล้วผมก็พิมพ์ไปว่า put นะครับแล้วก็เตรียมเข้าแล้วก็ชนะนั่นเองครับสุดท้ายก็ชนะนะครับเห็นไหมครับชนะครับอันนี้เขาเล่นบัญชีจริงด้วยนะผมวินค่ะชนะค่ะนะครับนี USD CHF เหมือนเดิมนะผมแต่ว่านี้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นบ้านครับ for call get lady แล้วก็ go นชนะนะครับเป็นไงบ้างครับชนะวันนี้ไม่เด้งค่ะชนะนะครับผมวินครับนะครับวิน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 ,วนอันนี้คือสมาชิกในกลุ่มเขาพิมพ์มาให้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือผลลัพธ์จากการเทรดเมื่อวานนะครับวันที่20มีนาคมนะครับ ที่ผมต้องเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ในกลุ่มของผมนะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวสมาชิกในกลุ่มของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดเผยชื่อออกไปเนี่ยอาจจะมีบางคนทักไปรบกวนวอะไรอย่างนี้เขานะผมก็อันนี้ผมปิดบังชื่อไว้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับ อันนี้เมื่อวันที่25มีนาคมนะผม15มีนาคมนะเวลา4ทุ่มนะครับ USD JPY Call Lady Go นะผมแล้วก็วินกันนั่นเองนะครับชนะ Thank you ค่ะอ่ารูปภาพสุดท้ายแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็น USD CAD นะผม Call Lady Go นะครับนี่ก็เตรียมดับเบิลไว้ถ้าแพ้ก็เข้าต่อนั่นเองนะผมคือมันเกลียวขึ้นไปนะครับอันนี้สมาชิกใหม่เขาก็ถามนะผมว่ากด call ตรงไหนนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่น i q Option ันนั่นเองนะผมแล้วก็ไม้นี้ชนะไปนะเห็นไหมครับวินนะครับ USD CAD นะครับ นี่นะผมวินชนะครับอันนี้ผมเล่นบัญชีจริงด้วยนะครับมานี้วินขากวินสวยงามมากครับนะครับวินสวยงามมากนะผมม้นี้นะครับขึ้นไปแบบสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดีงามสวยงามมากครับนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ใช้บัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเป็นวันแรกนั่นเองในกลุ่มนะครับแล้วก็ usdcd put นะครับ lady go มาสุดท้ายนะผมของวันนะครับก็นี่ครับผมวินไปนั่นเองนะครับกด put มานะครับก็จากที่เห็นไปดังรูปนะผมก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า คนในกลุ่มนะครับที่เทรดตามสัญญาณของผมนะครับชนะทุกสัญญาณนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนในกลุ่มนะครับมีสมาชิกหลายคนมากเลยนั่นเองนะครับผมจะแจกเฉพาะสัญญาณที่มันปลอดภัยเท่านั้นนะผมสัญญาณที่ผมมั่นใจแล้วก็ชัวนะครับซึ่งการเทรดในแต่ละวันเนี่ยผมจะแจกสัญญาณอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้คนในกลุ่ม การันตีได้เลยนั่นเองนะครับว่าทํากําไรได้ทุกวันนะครับเพราะว่าคนในกลุ่มก็ทกํากาไรกันทุกวันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเงื่อนไขสําหรับคนที่ต้องการเข้ากลุ่มแจกสัญญานะครับผมก็คือผมจะแบ่งเป 2, ็นอะนะครับก็คือ1นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี iQ Option นะครับแล้ว2ก็คือสําหรับคนที่มีบัญชี iQ Option อยู่แล้วนั่นเองนะครับผม สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยนะผมขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชี i q Option มาก่อนเลยเท่านั้นนะผมถ้าคุณมีบัญชี i q Option อยู่แล้วนะครับรอฟังช่วงต่อไปนะผมแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี I q ค p t i o n มาก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะผมก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่คุณนะครับทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมนั่นเองครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชี แล้วก็มาร่วมเทรดด้วยกันในกลุ่มแจก Signal นั่นเองนะครับผมอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะแบบเปิดอ,อกกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําการสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนั่นเอง ผมไม่มากหรอกนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันให้กันนะครับเพราะว่าผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนะคระคุณนะครับก็นําสัญญานะครับไปเทรดทากําไรนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับได้ทั้ง2ฝ่ายนะผมคุณไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับผมแค่ได้คอมมิชชั่นจากตัวของ IQ Option ่นะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องแบ่งเงินของคุณมาให้ผมนะผมแต่ว่า IQ Option เนี่ยเขามีอ่าฟอร์เรียตอยู่นั่นเองนะผมซึ่งผมก็เป็น a อฟเฟ i a t e ียตให้กับ IQ Option ะซึ่งผมจได้คาคอมิชั่นจาากกรที่คุณรัเอง นะครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ขอย้ำนะครับว่ามันเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับผมแฟงแฝทั้ง2ฝ่ายได้ทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนั่นเองผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณคุณได้กําไรจากการเทรดจากสัญญาณที่ผมแจกให้นะครับก็วินวินทั้งคู่นะครับคุณไม่เสียอะไรผมไม่เสียอะไรได้ทั้งคู่นั่นเองนะครับอันนี้สาหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแค่สมัครผ่านลิงก์แอเฟล a t e ของผมนะผมแล้วก็ทําการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับผมซึ่ง่รนนััคชะบ้งใหดเจ วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข ผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่ผมอธิบายในส่วนของคนที่มีบัญชี I q ค p t i o n ไปแล้วเรียบร้อยนะผมหรือว่าคุณจะข้ามไปดูตามวินาทีที่ขึ้นมาทางด้านมุมขวาล่างจอตรงนี้เลยก็ได้นะผมสามารถกดข้ามไปได้เลยนะผมแล้วก็ทําตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทาไม่ครบนะครับคุณจะไม่ผ่านเงื่อนไขและคุณก็จะไม่ได้เข้ากลุ่มแจกสัญญานั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าคุณทําการสมัครพานลิงของผมเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาเทรดด้วยกันคุณได้กําไรจากการเทรดผมได้ค่าคอมมิชชั่าย ไม่มีใครเสียนะครับสามารถข้ามไปดูตามช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาตรงหน้าจอนี้ให้ดูได้เลยนะผมแล้วก็ทําตามให้ครบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนสําหรับคนที่มีบัญชี IQ o p t i o n อยู่แล้วนะผมก็ค่าเข้ากลุ่มนะครับอยู่ที่20ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองครับแต่ชา้าก่อนนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจนะผมว่ามันจะสามารถทำอะไรจริงหรือเปล่านะผมไม่ต้องกังวลไปครับผมมีเวอร์ชันทดลองให้ทดลองใช้7วันนะผมก็คือใน7วันนี้คุณจะสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับจริงๆแล้วก็5วันนะผมเพราะว่าผมแจกซีนแนลเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับอ่ะหวันนะผมไม่ใช่7วันนะเพราะว่าผมแจกซีนแนลตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผมก็มีให้ทดลองใช้5วันนั่นเองนะครับผม แต่จริงๆอาจจะไม่ถึง5วันด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าผมจะทําการคัดคนที่ทดลองใช้ออกทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมต่อให้คุณนะครับทำการเข้าทดลองใช้วันจันทร์นะครับพอถึงวันศุกร์นะผมผมก็จะทําการคัดออกนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคุณขอเข้าร่วมกลุ่มทดลองนะผมในวันจันทร์นะครับพอถึงวันศุกร์ คุณก็จะหมดระยะเวลาการทดลองนะครับและต,ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําการขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วมันมาตรงกับวันพฤหัสพอดีนะครับวันศุกร์คุณก็จะหมดระยะการทดลองน,นั่นเองนะเท่ากับว่าคุณได้ทดลองแค่1นวันนะครับขออภัยนะครับสวันนะเพราะว่าคืนวันศุกร์กับคืนวันพฤหัสนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณมาขอทําการเข้ากลุ่มทดลองในวันศุกร์นะครับคุณก็จะหมดในวันเดียวน,นั่นเอง โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีบัญชีคิวออปชันอยู่แล้วนะผมแต่ว่าอยากเข้ากลุ่มแจกสิกษณลนะครับก็20ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับมีทดลองให้ใช้นะผม5วันแต่เงื่อนไขาตามที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะครับ และที่สาคัญผมไม่ได้บังคับให้คุณมาทำนะผมถ้าคุณไม่อยากทำนะครับคุณไม่สมัครใจทาําคุณไม่จะเป็นจะต้องทำนะครับขอย้ำว่าผมไม่ได้บังคับคุณนะครับโอเคทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีบัญชียร์คิวออปชันนะครับสามารถทําตามคลิปดโดต่อไปนี้ได้นั่นเองนะผมขอย้ำนะผมว่าให้ทําให้จนจบและทําให้ถูกต้องนะครับทุกเงื่อนไขแล้วก็ทําการทักผมมานั่นเองนะครับว่าจะเข้ากลุ่มนะผมทําตามเงื่อนไขครบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งแล้วก็นาเข้ากลุ่มเทรดนั่นเองนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะผมและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิก IQ Option นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมผมจะมาสอนวิธีการสมัคร IQ Option พร้อมกับยื่นข้อเสนอพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือว่าถ้าคุณทำการสมัครสมาชิก IQ Option ผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับและทำการเติมเงินอยู่ที่ 150เหรียญขึ้นไปนะผมผมนะครับยินดีที่จะเสนอให้คุณนะผมเข้ากลุ่มแจกสัญ n a l ขณงผมผมนะครับซึ่งกลุ่มแจกสัญ n a l ขณงผมผมนะครับสามารถทํำกาไรได้ทุกวันนั่นเองนะผมแต่ย้ำนะครับว่าต้องเฉพาะคนที่สมัครผ่านลิงของผมและเติมเงินเข้าไปเทรดมากกว่า150เหรียญนั่นเองนะผมก็คือประมาณ160เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปดูวิธีการสมัครสมาชิกนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ผลลัพธ์การเทรดให้ดูสักเล็กน้อยละกันครับจะได้เห็นนะผมว่าสัญญาณของผมนั้นหรือสัญญาณที่ผมส่งออกไปนั้นนะครับมันสามารถทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลย นะครัผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จาก1การเทรดนะครับได้กำไรมาอยู่ที่296เหรียญนะผมจาก IQ Option นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตผมก็อยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญนะครับและกำไรตัวนี้ผมได้มาจากสัญญาณที่ส่งมาจาก MT4 นะผมก็คือ Signal ของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดและสามารถทำกำไรทุกวันนั่นเองนะครับผมก็เห็นไหมครับว่าไม้เดียวอยู่ที่กำไรหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะผม อันนี้ก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ IQ Option นะผมใช้กับเว็บไซต์ Les Option นะครับก็สามารถทํากําไรไปได้เห็นไหมครับอยู่ที่70เหรียญในผมไม้นี้นะครับวินแน่นอนะครับอันนี้พอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7,000ดอลลาร์นะครับก็เปิดไม้ไปอยู่ที่70เหรียญนะครับไว้ไม้นี้ก็ได้กำไรไปนั่นเองนะผมจากสัญญาณที่ผมส่งให้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะ้วผมแต่ว่าน,นี้วินไปแล้วนะครับก็รีซอสตรงนี้นะผม114.8ดอลลาร์นั่นเองครับ total t ้ a d คือ1นึะผมอันนี้เว็บไซต์レ e s o p t i o n นะครับแล้วก็เงินพอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0เหรียญนะครับมายนี้ก็เหมือนกันนะครับผม1 2 9อดอลลาร์นะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากแค่วันเดียวนะครับก็รวมๆแล้วได้วันละประมาณหลายหมื่นเลยนะครับก็มาจากสัญญาณที่ผมส่งให้นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมก็คือสัญญาณที่ผมจะส่งให้เนี่ยจะทากาไรได้ประมาณนั้นนั่นเองถ้าพอร์ตคุณหนักนะครับก็บอกได้คําเดียวนะครับว่ามีโอกาสทํากําไรได้ทุกวันนะครับและมันมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนะผมก็คือว่าคุณต้องทําการสมัครผ่านลิงก์นื้หน้าของผมและเติมเงินเข้าแค่160เหรียญหรือมากกว่านี้ก็ได้นะผมแล้วแต่คุณนะครับแล้วผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนั่นเองนะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิก iq option กันเลยดีกว่านะผมว่าต้องทํำยัง ส่วนวิธีการเข้ากลุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีตอนจบคลิปแล้วกันนะผมก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะผมย้ำนะครับว่าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเท่านั้นนะผมกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยนะผมก็คือกรอกอีเมลลงไปนะครับก็ช่องแรกนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะผมไม่ว่าจะเป็น gmail หรือ hotmail ก็สามารถกรอกได้นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้นะผมก็คือรหัสผ่านที่จะใช้ในการนอนรนนนั่เงะแําาว เมื่อคุณกรอกรหัสผ่านแล้วให้คุณจดไปด้วยนะผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะลืมรหัสผ่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมคุณอนุญาตกรออีเมลสักครู่นะผมและในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอีเมล ขอภัยครับผม Gmail นั่นเองนะครับนี้ผมอนุญาตเบลอข้อมูลไว้นะผมแล้วก็รหัสผ่านครับตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปที่เราต้องทำนะผมก็คือกดที่คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะผมให้มันมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้นะผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะผมทําการกดที่ลองใช้ฟรีนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะผมปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะผมมันก็จะโหลดหน้าตาประมาณนี้ให้เรานะครับ อ๋ผมลืมบอกไปนะผมว่าในการใช้งานนะครับแนะนําว่าให้เรานะผมทําการเปิดในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจะได้ไม่ลําบากในการใช้งานนะครับผมโอเคมันก็จะมาขึ้นหน้าดาบประมาณนี้นะครับให้เรากดปิดไปก่อนนะผมสิ่งที่เราทาต่อมานะครับก็คือลองกดเทรดูนะผมกดขึ้นหรือกดลงก็ได้นะครับอันนี้ไม่เสียงเงินนะครับให้เราทําการกดเทปนะผม เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการยืนยันอีเมลของเรานะผมเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับย้ำนะผมว่าให้เราทำการกดเทปเกาะนะผมไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแบบผมนะครับให้เรากดเทปไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีฝึกหัดมันเป็นบัญชีทดลองนะครับเราไม่เสียเงินนั่นเองนะครับผมนะครับก็กดที่ปุ่มเหลืองๆนี้หนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ สร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมว่าเราได้ส่งรหัสเปิดใช้งานไปยัง Gmail ของคุณนะผมหรือว่าถ้าเป็น Hotmail ก็เป็น Hotmail นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับนะครับผมถ้าเป็นในรูปแบบของ Gmail นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะผมจะมีอีเมลส่งมาประมาณนี้นะครับจาก IQ Option นั่นเองนะผมก็ให้เราทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับที่เขียนว่าลงทะเบียนแล้วก็สวัสดีคุณได้ลงทะเบียนนะผมกดเข้าไปเลยนะครับ ก็ไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองนะครับให้เราทำการ Copy ข้อมูลตรงนี้ไปนะผมรหัสเปิดใช้งานเนี่ยครับ Copy ไปเลยนะผมมันจะเป็นตัวเลขกับผสมกับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมให้เราทำการคุมดําทั้งหมดนะผมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกไปนั่นเองนะครับหรือว่าจะ Control C ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปหน้าที่เราเปิดค้างไว้นะครับนี่นะผมหน้านี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดใส่รหัสนั่นเองนะครับผม ก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะผมทําการกดที่คอนโทนบวก V นั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดคลิกขวาแล้ววางได้นะผมย้ํานะครับว่าให้ทําการกดคอนโทลแล้วก็ V นะผมแบบนี้นะครับคอนโทลกับ V นะมันก็จะขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับ แล้วเราก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยตรงนี้นะผมกดไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะผมบ,บัญชีของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าคุณได้เปิดบัญชีใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็กดที่ต่อไปเลยนะครับเท่านี้นะผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกของ IQ Option นะผมแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะครับ เรานะครับผมมากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วให้เปลี่ยนเป็นที่บัญชีจริงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมให้เรานะครับทำการกดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวามือนี่ก็กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมานะผมนะครับเราสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะผมแต่ว่า ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มจัดสัญญาซิกนอลของผมนะครับคุณต้องทําการเติมเงินไปที่150เหรียญขึ้นไปนะผมหรือว่าประมาณ160เหรียญก็สามารถทําได้แล้วน,นั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเรากดปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า IQ Option นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ IQ Option com ตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดเข้าไปที่เงินฝากนะครับแล้วเราก็ทําการฝากเงินได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถฝากเงินได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะผมไม่ว่าจะเป็นของกสิกรนะครับสยามนะครับกรุงไทยกรุงเทพนะผมแล้วก็อยุธยานะครับสามารถได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะฝากผ่านบัตรก็ได้นะครับหรือสกิลนะผมเ e t เทลเลอร์เพอร์เฟกต์มันนี่สามารถฝากได้หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะผมก็แนะนําว่าให้ฝากผ่านพวกของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและกา นะผมเพราะว่าในการถอนเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับแค่หนึ่งวันทําการเท่านั้นนะผมหรือว่าจะสมัครผ่านสกิลก็ได้นะผมไม่ใช่สมัครนะครับเติมเงินนะผมขอภัยนะครับสามารถเติมเงินผ่านสกิลได้เหมือนกันแต่ที่ไม่แนะนําก็คือในส่วนของบัตรนะผมเพราะว่าไรนะครับเพราะว่าบัตรจะถอนได้แค่เงิน ทุนที่เราลงไปนะผมส่วนกําไรเนี่ยจะไม่สามารถถอนพันบัตทได้นะครับต้องไปถอนช่องทางอื่นอยู่ดีนะผมก็เลยแนะนําเลยนะครับว่าให้ฝากผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งดีกว่านะผมสําหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลก็ได้น,นั่นเองนะครับก็ให้คุณนะผมทําการฝากเงินมาทั้งหมดอยู่ที่160เหรียญนะผมหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าฝากเป็นพันเหรียญเลยเนี่ยก็ผมก็จะมีอ่า ข้อเสนอพิเศษแยกให้นะผมก็อันนี้ก็เป็นรายบุคคลไปนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมก่อนละกันนะผมก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ160เหรียญนะครับเมื่อคุณฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชระเงินมานะครับผมแล้วผมจะตรวจสอบกับเว็บไซต์นะครับว่าคุณได้ทําการสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่าและได้ฝากเงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มให้นั่นเองนะผมถ้าคุณยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะแจกสัญกษณในการเทรดให้นั่นเองนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไปทากาไรเหมือนกับที่ผมทํากําไรนะผมก็เป็นการวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นั่นเองนะผมคุณได้กําไรในการเทรดนะครับแล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับเป็นการช่วยกันอันนี้ผมพูดแบบเปิดอกเลยนะผมว่าผมได้รับค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับผมผมแจกให้ฟรีสัญญาณให้ฟรีทากําไรให้คุณฟรี โอเคอันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับการที่จะทําให้บัญชีของเรานั้นสมบูรณ์จริงๆถ้าผมเรานะครับต้องยืนยันตัวตนด้วยนะครับแต่ถามว่าถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยจะสามารถเทรดได้ไหมคําตอบก็คือว่าเทรดได้นะครับแต่ว่าให้ยืนยันตัวตนดีกว่านะครับผมก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับให้เรานะครับกลับมาที่หน้า iqoption.com นะครับผมก็พิมพ์เว็บไซต์มาใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การยืนยันบัญชีของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะผมเสร็จแล้วนะครับก็กดขอรหัสนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะผมถ้าหน้าก่อนหน้านี้มันให้เราใส่รหัสที่ส่งไปทางโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าผมข้ามมานะครับก็ให้เราและผมทําการใส่ข้อมูลนะครับย้ำนะครับว่าให้เป็นข้อมูลจริงๆนะผมเพราะว่าเราจะต้องไปใช้ในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกและดําเนินการต่อนะครับผม อ,อันนี้ผมใส่ข้อมูลปลอมๆไปนะผมแต่ว่าเวลาคุณสมัครให้คุณใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับให้เรานะครับกดที่บันทึกและดําเนินการต่อเสร็จแล้วก็กดที่ต่อไปตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะผมก็ให้เรานะครับมาดูคลิปตัวอย่างตัวนี้นะครับนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะผมในการส่งเอกสารไปนั่นเองนะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับ ถ้าใครที่กดปุ่มดูแล้วมันไม่ขึ้นนะผมให้เราทําการกดปิดไปแล้วเปิดใหม่นะครับหรือว่าจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่ก็ได้นะครับมันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่อินเทอร์นเน็ตช้านะผมมันเลยไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะผมก็ทําการ,รอัปโหลดเอกสารแล้วก็เลือกไฟล์ของเราไปนะครับก็รอเขาตรวจสอบประมาณหนึ่งถึงห้าวันนะรประมาณนี้นะครับส่วนมากจะมีทางบริษัทโทรมาหาเรานะเป็นพนักงานของบริษัทนะครับว่า แนะนำวิธีการยืนยันตัวตนให้เรานะผมอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับโอเคแล้วผมก็เท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับในการสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนนะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะผมรอบสุดท้ายนะครับว่าถ้าใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วนะผมและเติมเงินประมาณ160หเหรียญขึ้นไปแล้วนะครับนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชำระเงินมานะครับใน Facebook ของผมนะผมเฟซนี้เท่านั้นนะครับ pojpg แล้วก็ jarowwset นะครับเฟซนี้เท่านั้น นะครับส่งมาแล้วก็บอกว่าเติมเงินเรียบร้อยแ,แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คกับบริษัทอีกรอบหนึ่งนะผมว่าคุณได้ทําการชําระเงินจริงหรือเปล่าและสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่านะครับ เมื่อผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าจะเติมเงินมากกว่า300เหรียญหรือว่า1,000เหรียญขึ้นไปนะผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับก็ลองทักมาถามผมได้ใน a c e b o o k ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับอ,อ๋อลืมบอกไปนะผมข้อหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับถ้าใครที่อยากเห็นผลลัพธ์การเทรดหรือว่าอยากดูแบ็กเทสของอินดิเคเตอร์หรือว่าสัญลักณที่ผมแจกให้นะครับก็สามารถหาดูได้ในช่องยูทูบของผมเลยนะครับ และที่สาคัญผมขายอินดิเคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะผมถ้าคุณอยากซื้อไปเทรดเองนะก็สามารถไปดูในช่อง YouTube ของผมได้เลยนะผมก็ลองหาดูนะครับลองอ่าชื่อคลิปดูไม่ก็ปกคลิปดูนะผมมีเขียนบอกอยู่แล้วนะผมไปดูได้เลยนะครับก <c oughs> ็หวังว่าคลิปนี้คนจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กําลังสนใจในการเทรด IQ Option นะผมแล้วก็สนใจที่จะซื้ออินดิเคเตอร์ของผมไปทํากําไรนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย